คยไม่ได้ถ่ายนานที่จริงเขาอาจจะไม่ได้รักเราเลยก็ได้ในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องน้องคุณถามมาว่าพี่แพลวคะพี่แพลวกับพี่แพลวเคยมีอาการคลั่งรักไหมคะแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนี้พี่แพลวไปเอาการ์ตูนเรื่องคำสาปฟาโรห์มาพี่รู้สึกว่าพี่เจอแต่คนคลั่งรักในเรื่องนั้นพี่อยากจะพูดเรื่องนี้มากเลยจริงๆนะจ๊ะมาต้องมีโพยต้องมีโพยเดี๋ยวนี้มีโพยแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคนคลั่งรักในความคิดของพี่แพลวเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงคะคนคลั่งรักเนี่ยก็เขาจะมองว่าความรักอ่ะมันคือทุกอย่างเขาจะยอมทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจหรืออาจจะยอมสละชีพเพื่อความรักว้าวมันคลั่งรักจัดๆเลยเหรอมีอะไรที่แบบชัดเจนกว่านี้ไหมเป็นรูปธรรมกว่านี้ถ้าเราเห็นจากในช่วงเนี้ยนะที่แบบอ่านคำสับฟาโรห์นะไม่เราดูจากพวกซิมเป็นตัวอย่างก็ได้ชอบกิวเทโอป้านะคะเหมือนน้องพิมอยากจะกินอะไรก็คือเสกไว้ดาราดาราเออหรือว่าเป็นพวกที่แบบตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่อยากไปไหนพูดถึงใครอ่ะคนแถวนี้อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าจะต้องอยู่ในสายตาหรือเราจะต้องใกล้กันตลอดเวลาถ้าใกล้กันเราอาจจะพลาดสักวินาทีนึงเนี่ยเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรแล้วเราจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยแฟนเนอร์มันคนดีนะเนี่ยเราสูว่าเป็นการคลั่งรักคลั่งรักของพี่แพรว้าวไม่ยกตัวอย่างเสมือนแบบเห็นเลยว่าใครคืออันเนี้ยมันเป็นความคิดของเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นเข้าใจป่ะยกตัวอย่างแบบเฮ้ยรู้เลยว่าใครเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเย่เย่อ่ะสำหรับพี่แพรค่ะคนคลั่งรักเนี่ยคนคลั่งรักสำหรับพี่นะคะจะเป็นประเภทที่แบบก็อยากคล้ายๆกับพี่แพรแหละก็คือทุ่มเทให้กับเรื่องที่แฟนเราอยากได้เหมือนแบบแล้วก็จะแบบค่อนข้างคิดถึงอยากจะทำให้มันดีอะไรอยากจะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคลั่งรักดี อันนี้นะในความผิดของพี่นะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดแค่พูดอย่างเดียวเราไปหามามันมีคำนิยามของการคลั่งรักอยู่จริงนะจ๊ะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นคำที่แบบพูดขึ้นมาลอยๆนะหามาแป๊บนึงต้องบอกว่ายุคในช่วงที่พวกเราวัยรุ่นน่ะก็คือ10ปีที่แล้วอ่ะคำนี้มันยังไม่ได้ฮิตนะคำนี้คลั่งรักเพิ่งมามีหลังๆเองนะคลั่งรักเนี่ยเพิ่งมามีประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเองมั้งใช่ที่เราเห็นชัดเจนว่าเขาเอามาใช้เปรียบเปรยกับคนที่แบบ crazy in love มาก หรือว่าพวกเพลงทั้งหลายอ่ะก็จะเริ่มเห็นนะว่าแบบเป็นเพลงพวกคลั่งรักเป็นยังไงนี่อาการคลั่งรักนะคะภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปให้ปิ้งเขาบอกว่าอธิบายอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคนเราตัวใหญ่ห่วงความรักมันมีอะไรบ้างไปดูนะใครที่คลั่งรักอยู่ลองดูนะว่าตรงกับที่เขาระบุมาไหมเป็นรักที่ทำให้อารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสาเหตุมาจากคนที่ชอบทุกอย่างมีความสุขเพราะเขาเศร้าก็เพราะเขาโดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นี่เลยคำสาปฟาโรห์เลยเมมฟิสถ้าใครอ่านจะแบบเมมฟิสและแครอเธอเข้ารักกันเองสุดๆเลยมาต่อไปกิจกรรมที่เคยทำทำเป็นปกติไม่ได้คิดถึงเขาอยากเจอเขาทุกอย่างว่าเขาทำอะไรแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่แบบคิดถึงจนไม่เป็นอันทำอะไรอันนั้นก็เรียกว่าคลั่งรักได้นะคนธรรมดาเมื่อรู้ว่าเขาไม่ได้รักเรานะก็จะ move on นะแต่ถ้าแบบคลั่งรักเนี่ยก็คือแบบ move on ไม่ได้ก็จะยิ่งรักมากขึ้นไม่ได้ครอบครองก็จะยิ่งรักเขาแบบยิ่งเอาตัวไปเสนอเขาทั้งที่เขาก็คือปฏิเสธแล้วเนี่ยก็ได้คลั่งรักนะอาจจะมีความคิดเข้าข้างตัวเองแบบว่าถ้าเราพยายามไปอ่ะเขาจะกลับมารักเราได้ก็อันนี้ก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในคนคลั่งรักไงพยายามต่อไปเทน้ำลงบ่อทรายมีนิกมีนิกแล้วก็มองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายเลยแม้เขาจะทำผิดแล้วก็จะแก้เขาถูกอยู่เสมอคือเหมือนเข้าข้างเขานั่นเองเพราะได้สร้างตัวตนใหม่ให้เขาด้วยที่ตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือเราตกหลุมรักเขาเราก็เลยคิดว่าทุกอย่างที่เขาทำคือดีหมดไม่ว่าเขาจะโชว์นิ้วกลางให้เรารู้สึกว่ามันแปลว่าก้านของดอกไม้หรืออะไรเงี้ยเป็นการบอกรักชนิดหนึ่งอย่าว้าวแล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้พี่ว่าเป็นอันที่ค่อนข้างเริ่มอันตรายแล้วก็คือหึงหวงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีคนอื่นมาเข้าใกล้คนที่ชอบเป็นความอิจฉาทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดจนอยากทำร้ายนี่เลยพี่สาวของเมมฟิสไอริสน่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลคลั่งรักคำสาปฟาโรห์เนี่ยเป็นหนังสือการ์ตูนที่รวบรวมคนคลั่งรักที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องเดียวได้เยอะที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาบอกเลยใครยังไม่เคยอ่านลองอ่านดูนะการ์ตูนเก่ามากแต่แบบ
เฮ้ยไม่รู้จะหากันได้หรือเปล่ายังมีอยู่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันลองอ่านในเน็ตดูแต่คือแบบทุกคนคือคลั่งรักมากงงไปหมดเลยพี่แพลวเคยมีอาการคลั่งรักไหมคะเคยเป็นคนคลั่งรักหรือประสบพบเจอคนคลั่งรักไหมคะประสบพบเจอเนี่ยก็มีว้าวประสบพบเจอหรือว่าเป็นด้วยคะพี่บอกให้พี่แพลวเป็นคนคลั่งรักหนึ่งคนแต่ไม่ใช่คลั่งรักกับพี่นะฉันไม่คลั่งรักกับเธอยังไงวะฉันขับรถไปหาเธอข้ามทะเลไปหาฉันก็ไปคือพี่อ่ะเป็นพวกคลั่งรักแบบพวกแบบการเดินทางเว้ยเป็นพวกบูชาการเดินทางไม่ว่าระยะทางเราจะไกลแค่ไหนเราจะสามารถไปถึงกันได้คำว่าระยะรักทางไกลพี่มีอยู่จริงสำหรับพี่แพลวเราแค่ขับรถไปเราจะถึงของพี่มันแค่พระรามสามกับบางแคเนาะไม่ว่าจังหวัดไหนเราก็จะไปกับคนเก่าของเขาได้ขอฟังค่ะ3ชั่วโมงเราก็จะไปขับรถไปคนเดียวเราก็จะไปที่มืดขนาดไหนเราก็ยังจะไปไม่ว่าแบบตอนนั้นเขาจะไปแบบเหมือนเขาเรียกทำกิจกรรมอยู่ที่ไหนข้างถนนจะแบบเปล่าเปลี่ยวแค่ไหนก็ตามถ้าเขาไปทำจิตอาสาอยู่ก็จะไปเว้ยคือแบบตอนนั้นเป็นเพื่อนกันเฮ้ยแพลไม่ปกติละทุกเดือนจะแบบแพลไปไหนฮะไปหาแฟนจังหวัดก่อนอย่าขับรถไกลมากแล้วบางทีไปเพื่อเจอกันไม่ถึง5นาทีเว้ยเหมือนเจอหน้าเอ้ยเป็นไงบางทีไปไม่เจอด้วยเหมือนจับฉลากไปแล้วแบบอ้าวไม่อยู่แล้วทำไงต่อก็ชิวๆตรงนั้นแป๊บนึงรู้สึกว่าเหมือนเราควรจะต้องหากิจกรรมทำไหมจะได้ไม่เสียเปล่า3ชั่วโมงนั้นจะไม่เสียเปล่าใช่เรารู้สึกว่าโอเคต้องใช้เวลาสักวัน2วันคุยกับตัวเองว่าเราไม่เป็นไรนะวันหน้ายังมีเดือนหน้าก็ยังว่าก็กลับมาเว้ยอย่างเงี้ยบางทีพี่แบบแพ้วขับจนเชี่ยวเลยอะเหมือนแบบปิดตาขับรถก็อาจจะได้พี่อะบ้านมีบ่อน้ำมันเหรอคือแบบขับรถไกลมากแล้วมันไกลมากๆแล้วไปอย่างเงี้ยแบบบ่อยมากถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเฮ้ยอีกฝ่ายนึงเขาว่างตรงกันก็คือไปเลยอย่างเงี้ยพี่แบบว้าวไม่ตรงด้วยไม่มีไม่ตรงก็คือพยายามทำตัวเองให้ว่างตรงกับเขาว้าวว้าวหนักเขาไปไม่พยายามทำตัวเองให้ว่างตรงคือเหมือนอย่างที่บอกจับฉลากจับฉลากเลยเมื่อเราว่างเหมือนแค่ไปเห็นประตูหน้าบ้านก็คือกลับว้าวครั้งรักไหมครั้งรักจะจัดแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเกิดคำถามในตัวเองว่าสุดท้ายแล้วนี่กูทำอะไรอยู่มันเหมือนแบบเราต้องคุยเหมือนเราสะกดตัวเองไว้อยู่อะในช่วงนั้นอะแบบว่าเราทำได้ I can do ไม่แบบเราบูชาความรักเราทำเพื่อความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาจะว่าเราอะรักเขาเราแบบทุ่มเททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยตลกอะแบบแต่กับพี่เนี่ยถึงแม้จะคิดจะควงใจตอนนี้ก็เลยใช้สติขึ้นแต่ของพี่เวฟอะฉันก็ทุ่มเทเข้าใจปะคือฝนตกหรืออะไรยังไงฉันก็คือขับไปส่งนางเว้ยแต่คือนางอ่ะก็คือด้วยความที่แบบเป็นคนคลั่งรักเหมือนกันถูกคนคลั่งรักกับคนคลั่งรักก็ไม่ควรมาเจอกันเว้ยเพราะว่ามันจะเหมือนแบบใช้ชีวิตยากมากก่อนที่จะมาอยู่กันอย่างนี้ได้นะพี่สองคนใช้ชีวิตกันยากมากมากเหมือนเคยไหมอ่ะที่แบบเราอ่ะอยากเดินไปส่งเขาแล้วเขาก็เดินมาส่งเราเนี่ยเดินไปอยู่อย่างเงี้ยจนสามสี่รอบจนเราแบบต้องการอะไรวะหรือว่าเรานั่งคุยก่อนไหมอาจจะคุยกันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเทียนก็มีความเอารู้เลยว่าแฟนคนนั้นเป็นใครใช่นะก็คือเราเองคนข้างรักนะต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่ไม่เคยข้างรักจัดเพราะว่าพี่โดนฝังหัวมาว่าเขาเรียกอะไรไม่มีคนจริงใจกับเราหรอกหรืออะไรเงี้ยเราแบบเราโดนฝังหัวมาอย่างนั้นว่าสุดท้ายถ้าเขาได้เราอะเขาก็จะเปลี่ยนไปเงี้ยเคยบ้างอย่าเป็นหนังสือที่เขาอ่านจบแล้วเงี้ยประมาณอย่างนั้นอะเราก็จะมองว่าอ๋อโอเคเราก็เลยให้ตัวเองเป็นแบบที่หนึ่งเหมือนเราพอเรารู้สึกว่าเขาเริ่มแบบเปลี่ยนไปหรือบางทีเขาอาจจะแค่แบบปวดตดหรือเขาทำท่าทีที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแล้วว่าเราอันสีเขียวเราจะเลิกเขาเลยฮะเขาแค่ปวดตดเธอไม่เราจะรู้สึกคือเราถ้าแม่งเหมือนว่าเขาอาจจะแบบไม่รักเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยไว้ใจอ่ะต้องบอกเราไม่เคยอยู่กับความรักในโดยที่เราสุขว่าเราสามารถวางใจไว้ที่ใครได้ตอนนี้เจอหรือยังคะคงเจอแล้วเนาะก็ตอบเขาไปสิว่าเจอแล้วเจอแล้วค่ะแม่ขอแล้วของพี่เวฟอ่ะของพี่เวฟไม่ต้องพูดหรอกพี่เป็นคนคลั่งรักหนึ่งคนนะอาการตามนั้นเลยคือแบบคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงแล้วก็อยากจะทุ่มเท
อะไรทั้งหมดที่เขาอยากได้ก็จะพยายามหามาให้ถ้าหาให้ได้เนาะแล้วก็พี่เคยเจอแฟนที่คลั่งรักพี่มากๆด้วยแต่เป็นในกรณีที่แบบหึงหวงกรณีสุดท้ายเลยคือแบบอยากจะทำร้ายคนที่เข้ามาใกล้เราไงอันนั้นก็คือคลั่งรักจัดๆของพี่เว็บก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ของพี่เว็บก็คือเหมือนกับจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนแผ่รังสีออกมาคือนาไม่ถึงกับขนาดที่ไปทำร้ายนะอารมณ์คืออารมณ์อะรุนแรงคือรู้แหละว่าไม่พอใจแต่ว่ามันเหมือนก็ยังดีว่าเขาสามารถควบคุมตัวเองได้คือเขารู้ว่าอันเนี้ยมันเกินไปเงี้ยแย่ๆเราจะมีลิมิตลิมิตของการคลั่งรักเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคอันนี้เขาเยอะเกินเขาจะถอยออกมาเองแต่เขาจะมาพูดกับเราซึ่งเขาไม่พูดเราก็รู้ว่าเขาไม่พอใจแต่ว่าขอโทษไปก่อนเลยพี่แนะนำถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขอโทษไว้ขอโทษไปก่อนเลยไม่รู้อ่ะขอโทษฟ้าขอโทษฝนขอโทษทุกอย่างที่แบบเกิดแต่อันนี้ขึ้นอะไรเงี้ยทำไมอ่ะมันมีปัญหามากนี่ไงฮะแพลวนั่นแหละใช่มันมีปัญหามากหรอถูกป่ะเฮ้ยแผ่วนี่การเป็นคนข้างรักเราได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าเราอ่ะเป็นคนปัจจุบันเนี้ยเราสามารถย้อนอดีตกลับไปได้อ่ะไปพูดกับตัวเองเราอยากจะขย่าตัวเองแล้วช่วยดูเหตุการณ์แล้วก็ช่วยมีสติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเรารู้สึกว่าคนที่ข้างรักเยอะมันจะมีความคิดแบบเขาข้างตัวเองเนี่ยเนี่ยเขาแต่ที่อาจารย์เขาบอกไงว่าเราจะสร้างตัวตนใหม่ให้แฟนเราถูกแล้วก็สร้างตัวตนให้กับตัวเองใหม่ด้วยมั้ง คือมันเหมือนแบบเราจะคิดว่าโอ้โหเขาอะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาทำถึงขนาดนี้เขาจะต้องคิดถึงเรามากๆแน่ๆเขาจะต้องอะไรอย่างนี้แน่ๆอย่างเงี้ยแต่คือบางทีอะมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเว้ยเข้าใจแล้วมันก็เรามองไม่เห็นความไม่ดีของเขาอะถูกแล้วบางทีอะบางทีเราทุ่มลงไปมากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้คนอีกฝั่งนึงอึดอัดด้วยเข้าใจป่ะอันนี้ได้รับมาจากแฟนเก่าใช่ไหมที่แบบว่าแฟนเก่าพี่แพรเขาก็คลั่งรักพี่แพรเหมือนกันเว้ยพี่เมย์ตอนนั้นก็อยู่ด้วยก็เข้าใจความอึดอัดของพี่แพรคือคนข้างรักไม่ได้ผิดนะเว้ยคนข้างรักคนบูชาความรักอะไม่ได้ผิดถ้าเขาได้เจอคนที่มันแบบไปด้วยกันเข้าใจกันแล้วก็มันโอเคทุกคนเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับกันและกันมันดีเว้ยแต่ว่าของเราอ่ะบางทีเรามองว่าขอบเขตตรงเนี้ยเราไม่โอเคแล้วเราบอกเขาไปแล้วแล้วเขายังทำต่อไปเรื่อยๆ อันเนี้ยมันเลยไม่โอเคเข้าใจป่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงคลั่งหนักอะไรอย่างงี้ เพราะว่ากูก็ไปแล้วเพราะว่าฉันก็เป็นคนที่คลั่งเหมือนกันแต่คือเหมือนคุยกันแล้วแล้วเขาแบบก็ยังทำผิดซ้ำๆก็แต่อันนี้ไม่ได้สร้างตัวตนใหม่ให้อีกฝ่ายได้แล้วฉันตาสว่างฉันมองเห็นมันจะกลายเป็นว่าเราสุขว่าจากการสร้างความรักอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนสร้างความมันปมในใจอ่ะมันเป็นความเก็บกดของเราเริ่มไม่ชอบขึ้นใช่เริ่มไม่ชอบไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นพอมันถึงเวลาแล้วมันก็คือระเบิดปึ้มแล้วเธออ่ะโอ้โหเรานะพูดถึงในฐานะคนคลั่งรักก่อนบทเรียนที่ได้อย่างที่พี่แพรบอกว่าถ้าตอนนี้ย้อนกลับเข้าไปเจอตัวเองคลั่งรักในเมื่อตอนอายุ15 16จนถึง20กว่าเป็นคนคลั่งรักมาตลอดเลยทุ่มเทมากอยากจะเหมือนที่พี่แพรบอกอยากจะขย่าตัวแล้วก็ตบหัวมันทีนึงว่ามึงคะการที่มึงทำอันนี้ตัดตัวทั้งหมดให้เขาเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็กลายไปว่าคนที่เขารับจนเคยชินเขาจะไม่มีวันพอใช่ไม่ว่าจะเอาวิญญาณเอาทุกอย่างให้เขาอ่ะเขาก็ยังต้องการเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ให้ก็กลายเป็นว่าความรักนั้นหยุดลงเฮ้ยตาสว่างเขาไม่ได้รักเราเขาแค่รู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับเขาเขาเลยอยู่คบกับเราอันนั้นคือแบบเขย่าอันนี้ไม่ใช่ข้างรักมึงเป็นทาสพอคนที่มันรักเนาะก็คือเขาอ่ะก็อยากทำทุกอย่างให้อะไรเงี้ยมันโอเคเว้ยแต่อย่างที่แบบถ้าไปดูคลิปแบบสมัยก่อนนานๆแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่พวกพี่คุยกันอะคือถ้าเราไม่ได้เบสว่าแบบเรารักตัวเองด้วยมันเกิดข้อเสียที่ว่ามันจะมีคนที่เอาความรักของเราเหมือนไปใช้อ่ะใช่ใช่ใช่เราจะถูกใช้อ่ะโดยที่แบบที่จริงเขาอาจจะไม่ได้รักเราเลยได้เราตามืดบอดอยู่เข้าใจนี่นี่เป็นความจริงทำไมอินอะอะไรอะไม่พูดให้ฟังพูดเป็นบทเรียนไงสำหรับน้องๆที่กำลังคลั่งรักอยู่อันนี้อีกอันนึงคือบทเรียนสำหรับคนที่มีแฟนคลั่งรักก็คือพี่ก็มีแฟนที่คลั่งรักพี่มากๆจนรู้สึกว่าอันตราย
ก็คือต้องใจเย็นมากๆแล้วก็ฝากบอกน้องๆที่กำลังคลั่งรักในทางที่หึงหวงรุนแรงใช้การรุนแรงใช้คำพูดที่รุนแรงพี่เว็บอยากจะฝากบอกนะคะว่าบางทีอ่ะความรุนแรงมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยพี่เว็บเป็นคนที่หึงหวงจริงแต่เรารู้ว่าเราไม่ควรทำอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการกระทำโดยการกระทำสิ้นคิดหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน มันจะมีผลสะท้อนกลับมาที่ตัวเราและแฟนเราเสมอสมมุติว่าถ้าพี่แบบโอ้โหเกลียดแฟนเก่าพี่แพรมากแฟนเก่าพี่แพรมาคุยแบบเอ้ยชกชักชกอะไรเงี้ยมีเรื่องกันสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือตัวพี่เองด้วยเพราะว่าเขาอาจจะแจ้งตำรวจจับพี่แล้วคนที่เดือดร้อนอีกทีนึงก็คือพี่แพรด้วยกลายเป็นว่าชื่อเสียงสำหรับพ่อแม่เขารู้ว่าพี่กับพี่แพรคบกันพี่โมโหร้ายเขาก็จะไม่ให้พี่แพรคบกับพี่อีกหรือว่าแม้กระทั่งตัวพี่แพรเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ขาดสติแล้วลงไม้ลงมือวันนึงพี่อาจจะลงไม้ลงมือกับพี่แพรหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าพี่แพรเขาอาจจะเลิกกับพี่ไปเพราะพี่เป็นคนรุนแรงฉะนั้นพี่รู้สึกว่าการหึงหวงได้มันแต่มันต้องอยู่ในขอบเขตที่มันไม่ควรทำใครเดือดร้อนนะอันนี้พี่ฝากไว้พี่แพรมีอะไรฝากถึงน้องๆที่กำลังคลั่งรักไหมคะก็ขอให้คลั่งแบบมีสติคลั่งแบบมีสตินี่มันเป็นยังไงคะพี่คือฉันรู้แหละว่าแกคงไม่มีสติหรอกในตอนนั้นอะแต่ว่าเมื่อมีสติแล้วอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองทบทวนเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์อันนี้คือเป็นการคลั่งที่แบบจะบอกว่าคบกันหรือไม่คบกันแล้ววะถ้าไม่คบกันแล้วยังไม่ได้คบกันอะอันเนี้ยต้องมีก็คือถ้าหนูคลั่งตอนนั้นหนูอยากทำอะไรให้เขาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีหนูเกิดเอะขึ้นมาบางทีต้องเชื่อตัวเองด้วยนะเว้ยที่มันจะแบบมันข้างในเราบางทีมันจะฉลาดกว่าเรามันจะมีการรักตัวเองเกิดขึ้นที่แบบเอ๊ะกลัวไม่ใช่แต่คืออีกตัวนึงก็จะชอบบอกเราว่าไม่นะมันจะมีตะกะกับอารมณ์เว้ยบางทีอารมณ์รู้ตัวก่อนตะกะอีกนะเพราะว่าตะกะเราเบี้ยวไปแล้วผิดไปแล้วผิดไปแล้วนั่นแหละคือเมื่อไหร่ที่เรามีการเอ๊ะข้างในอ่ะก็คือขอให้พิจารณาหน่อยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือเป็นเราสองคนที่รักกันจริงๆใช่ไหมหรือว่าที่เราทำไปเนี่ยเป็นแค่เรารักเขาคนเดียวใช่คือพี่เวฟอะเพิ่งคุยกับพี่ปัญหาเรื่องการดูสีหน้าให้ดูสีหน้าเขาหน่อย ว่าเขาอะโอเคกับกูจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันรักเธอตาแข็งใช่ไหมฉันรักเธอ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อเขาว่ามันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจปะก็ให้รักแบบมีสติหน่อยหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีสติแล้วหรือว่าข้างในถ้าข้างในแบบมีการเอะอะไรเงี้ยก็ลองคิดพิจารณาอีกทีหรือลองถามคนรอบๆข้างเราคือในช่วงที่เราตามมืดบอดอ่ะเพื่อนจะไม่กล้าคุยกับเราเว้ยไม่กล้าที่จะดึงเราอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าเขามองว่าเหมือนพูดยังไงบางคนอ่ะเขาจะมองพูดยังไงอ่ะก็ไม่ฟังหรอกแต่บางทีอ่ะลองถามดูว่าเฮ้ยกูเข้าใจแบบนี้มึงคิดแบบกูหรือเปล่ามึงมองเห็นแบบเดียวกูหรือเปล่าหรือว่ายังไงในช่วงที่หนูอะเอะขึ้นมาได้แย่ใช่เป็นช่วงแวบเดียวนะต้องมีสตินะจับให้ได้เอนั้นแต่ของพี่เอ็มนะคะถ้าพี่เอ็มจะฝากถึงน้องๆ นะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเป็นคนคลั่งรักก็อย่างที่บอกเลยว่าให้ยึดพื้นฐานว่าเราจะไม่เดือดร้อนใครหนึ่งเลยไม่เดือดร้อนพ่อแม่คนรอบข้างเราไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนอีกฝั่งนึงอันนั้นพี่ว่าทำได้การคลั่งรักนะอยากจะเจอเขาอะไรเงี้ยก็เรารับผิดชอบหน้าที่ของเราไม่เบียดเบียนใครอะไรเงี้ยก็คือเรายังทำงานแล้วก็ไปหาเขาในช่วงที่เราว่างไม่เดือดร้อนใครอันนี้พี่รู้สึกว่าคลั่งรักได้แล้วก็อย่างพี่แพรบอกก็คือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองบางอย่างบางทีอะหลายๆคนคลั่งรักเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าอีกฝ่ายเสมอจริงๆแล้วเราเป็นคนเท่ากันเนาะการต่ำต้อยนะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราหรือว่าความรู้สึกที่เขาอ่ะบิ้วให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเรามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็คลั่งรักอย่างมีสติเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนมากเลยมันคลั่งรักแล้วจะมีสติได้ไงว่ามันหนูคลั่งไปแล้วพี่ในช่วงคลั่งมันคงไม่มีสติหรอกแต่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะถ้าเราเคยเป็นคนคลั่งรักแล้วคลั่งรักแล้วก็แบบเสียรักนั้นไปอ่ะกลับมีสติใหม่พอเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีคนถัดไปคลั่งเหมือนเดิมใช่มันเป็นเรื่องปกติเลยโดยเฉพาะแบบอย่างที่เขาบอกมันจะเป็นช่วงโปรโมชั่นอะมันมีจริงแล้วบางคนโปรโมชั่นยาวด้วยบางคนก็คือตลอดชีพโปรตลอดชีพซื้อแล้วฟรีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างคลั่งรักกับบูชาความรักก็คือเหมือนกันนะหรือว่ามันเป็นสับเซตกันมันเป็นแบบสับเซตที่มันแบบเกี่ยวกันไปเลยอะคลั่งรักกับบูชาความรักอะคลั่งรักบางทีมันเป็นคนๆเนาะมันไม่ได้ทุกความรักเนี่ยเราคลั่งแต่ถ้าบูชาความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเป็นทุกคนคือแบบเป็นความรักเราก็จะแบบบูชาแหละแต่ถ้าคลั่งรักมันจะเลือกว่าคนนี้ไม่ได้คลั่งมากคนนี้ก็เฉยๆแบบคุยกันมีเหตุผลอะไรเงี้ยก็ต้องแบ่งออกไปนะใช่พูดถึงอ่ะ
ความรักมันมีความซับซ้อนมากๆฉะนั้นอย่างที่บอกเนอะยึดถือหลักที่ไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนแฟนเราไม่เดือดร้อนครอบครัวแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครอันนั้นพี่ว่าเวิร์กที่สุดนะจ๊ะเชิญคลั่งไปเลยคลั่งแบบมีเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายไหนคลั่งแล้วไปมีสติดิอันนี้คือมีสติอันนี้คือมีสติโอ๊ยทำไมผมไม่งามเลยเนี่ยมีสติล่ะแต่ทรงนิดนึง